สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกับตัวครีม V2 ตัวนี้กันนะคะสำหรับหลายๆคนยังมีข้อสงสัยว่าตัวครีม V2 เนี่ยมันมีทั้งฝาสีขาวก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฝาสีม่วงว่ามันแตกต่างกันยังไงคนละสูตรหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยคือมันเป็นยังไงเนาะคืออย่างตัวเนี้ยค่ะฝาขาวนะคะตัวครีม V2 ตัวนี้จะเป็นขนาด 15 ml นะคะจะใช้ได้เนี่ยประมาณ 1-2 เดือนส่วนฝาม่วงนะคะไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดแต่ต่างกันที่ปริมาณนะคะสรรพคุณภายในเหมือนเดิมปริมาณมากกว่านะคะก็คือจะมีทั้งหมด30 ml นะคะสำหรับฝาม่วงทีนี้นะคะวิธีใช้ก็แต้มนะคะ5 จุดบริเวณใบหน้าใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะสำหรับวันที่เราต้องการแบบไปงานแต่งงานสำคัญไปอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการที่ทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นเนี่ยก็คือควรอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะมาร์คตัวครีม V2 ตัวเนี้ยก่อนนอนเอาไว้นะคะทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องล้างออกสามารถนอนได้เลยนะคะข้อดีคือครีมตัวเนี้ยค่ะคือปกติครีมมาร์คเนี่ยมันจะเหนียวหนึบหนับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะซึมละพอเขาซึมปุ๊บเนี่ยเราก็นอนได้เลยคือมันไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตนะคะเนี่ยค่ะทาแค่เนี้ยสำหรับหลายๆคนนะคะที่แบบเวลาไม่ได้แต่งหน้าเงี้ยไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าให้เพื่อนเห็นหน้าสดไม่กล้าให้แฟนเห็นหน้าสดเนี่ยค่ะคือบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณได้ลองตัวครีม V2 ตัวนี้แล้วนะคะยังไงนะก็ต้องกล้าโชว์หน้าสดแน่นอนนะคะก็มาดูหน้าสดกันได้นี่ยังไงคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับตัวครีม V2 ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้ลองแล้วรับรองยังไงคุณก็ต้องติดใจลูกค้าสั่งกระปุกเล็กไปเดือนต่อมาทักมาเลยค่ะขอ30 ml กันแบบ 3-4 กระปุกทุกคนนะคะยังไงนะคะขอให้สาวๆนะคะได้ลองใช้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าตัวครีม V2 ตัวนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย